วันนี้ไม่เป็นที่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวนะคะสาวๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะส่งสัญญาณโอเคไหมเลิศนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวนะคะหลังจากนี้นะคะจะพบกับนะคะสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะ Miss International Thailand 2018 นะคะอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดของเราด้วยค่ะเชิญเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะโอ้มาแล้วหมายเลขหนึ่งนางสาวสุกัญญาคำเพลงหรือน้องเบียร์สัดส่วน32 23 35ส่วนสูง170เซนติเมตรระดับการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหมายเลข2นางสาวอัญชนาชินธรรมหรือน้องออมสัดส่วน33 24 36สูง170เซนติเมตรระดับการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นผู้คว้ามงกุฎนะคะมูลค่ากว่า1ล้านบาทจากกอนไดมอนด์นะคะเงินสด1ล้านบาทนะคะรถยนต์ซูซูกิสวิฟต์มูลค่ากว่า 629,000 บาทนะคะแล้วก็ห้องพักนะคะจากโรงแรมอัมเบรอสพักฟรี1ปีนะคะมูลค่า1ล้านบาทใช้บริการจากสถาบันสุขภาพและความงามสยาม Medical Wellness Center ฟรี1ปีและกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 50,000 บาทจากเครื่องสำอางของ T.I. ขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามอีกครั้งหนึ่งค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการประกวด Miss International Thailand 2018 นะคะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนซึ่งจะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะนอกจากคุณอนุสรณ์ จารุวัฒนานุกูลประธานอำนวยการกองประกวด Miss International Thailand 2018 ขอกราบเรียนเชิญคุณอนุสรณ์ กล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะครับที่ทางWangYai Riverside Resortนะครับให้เกียรติกับกองประกวด Miss International Thailand 2018 ในปีนี้นะครับเป็นอะไรที่รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่ก้าวแรกนะครับที่น้องๆได้เข้ามาที่WangYaiที่นี่นะครับน้องๆทุกคนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็อาหารอร่อยมากไม่รู้น้ำหนักขึ้นกันหรือเปล่านะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่ทางWangYaiหรือทางทีมงานโดยเฉพาะคุณมิ้นนะครับได้เตรียมให้มีความสุขมากสิ่งที่ไม่เคยไปอาทิเช่นน้ำตกสาริกาวันนี้ก็ได้ไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพกันสวยรวมไปถึงการต้อนรับที่ดีห้องพักที่สะอาดแล้วก็บรรยากาศที่อบอุ่นนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับการประกวด Miss International เป็นวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับน้องๆก็อาจจะตื่นเต้นกันนิดนึงนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางทีมงานของเราก็ได้ออกมานอกจังหวัดจากนอกกรุงเทพกันเป็นที่แรกนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารของทางWangYaiคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นวันแรกเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการประกวดแล้วน้องๆทุกคนนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นการประกวดหาผู้ชนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแต่ทุกคนพยายามแล้วก็สวยขึ้นนะครับสวยขึ้นไหมปรบมือเลยครับโอ้ดีใจมากเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณอนุสรณ์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่ค่ำคืนนี้จะเกิดไม่ได้เลยนะคะหากขาดท่านนี้ไปนะคะดิขอเรียนเชิญคุณมิ้นวันนิพากิติธเนศวร Managing Director WangYai Riverside Resort นครนายกให้เกียรติกล่าวอะไรอีกสักเล็กน้อยขอเสียงปรบมือให้คุณมิ้นด้วยค่ะก็ขอเป็นตัวแทนจากWangYai Riverside Resortนะคะก็รู้สึกต้องขอบคุณกองประกวดมากๆที่มีโอกาสนะคะให้ทางWangYaiได้รับใช้นะคะถือว่าเป็นโอกาสและก็เป็นสิ่งที่WangYaiไม่คาดคิดว่าจะมีกองประกวดหนึ่งมาที่รีสอร์ทเล็กๆที่นครนายกนะคะยังไงก็ทางWangYai Riverside Resortมีความตั้งใจอย่างมากแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะสำหรับทางทีมงานนะคะพี่นุนะคะเป็นกันเองมากๆนะคะคุณส้มนะคะให้เกียรติมากๆเป็นกันเองมากๆคุยกันสนุกสนานมากๆแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆน่ารักมากวันนี้ทุกคนนี่คือถึงเหนื่อยถึงจะหิวก็ทนกันนะคะก็ภารกิจต่างๆก็สำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็น้องๆก็ยังมาแต่งตัวสวยๆนะคะเพื่อได้เดินแบบสวยๆให้กับทางทีมงานแล้วก็ทางWangYai Riversideได้เห็นกันนะคะทางWangYai Riversideก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำขอบคุณนะคะสำหรับน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติกับทางWangYaiขอขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือนะคะดังให้กับคุณมิ้นเลยนะคะและในโอกาสนี้นะคะในมือมีตอนนี้นะคะมีรายชื่อนะคะที่จริงมี10 อันดับ ดับนะคะแต่ว่ามีผู้เข้าประกวด2ท่านที่คะแนนเท่ากันนะคะเลยจะมี11ท่านนะคะที่เข้ารอบสำหรับตำแหน่งนะคะขวัญใจวังยาวนั่นเองนะคะดีจะประกาศชื่อโดยที่ไม่เรียงลำดับคะแนนนะคะจะประกาศสุ่มเลยนะคะสำหรับท่านที่นะคะอยู่ที่มีประกาศชื่อไปขออนุญาตให้อยู่บนเวทีก่อนนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะท่านแรกนางสาวอัญชนาชินธรรมน้องออมค่ะขอเสียงปรบมือค่ะท่านที่2นะคะนางสาวนรินทร์พัฒน์สุทธิโพธน้องพลอยใสค่ะน้องแพรค่ะท่านที่4นะคะนางสาวเจนิสตากับทับลังน้องเจนิสค่ะ ให้ฟังอีกครั้งก่อนนะคะรางวัลนะคะขวัญใจวังยาวนะคะอันดับที่1นะคะจะได้รับเป็นบัตรที่พักนะคะกิฟต์วอยเชอร์จากWangYai Riverside Resort Nakhon Nayokมูลค่าถึง 15,000 บาทนะคะและอีก4ท่านนะคะสำหรับรองที่1 2 3 4นะคะก็จะได้รับเป็นกิฟต์วอยเชอร์ที่พักนะคะจากโรงแรมWangYai Riverside Resort Nakhon Nayokอีกท่านรางวัลละ 3,000 บาทนะคะทั้งหมด5รางวัลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็5ท่านนี้นะคะจะได้นะคะรับเกียรติในการสวมชุดนะคะไทยอันวิจิตรนะคะจากห้องเซลวนัชกูตูนะคะถ่ายโฟโต้ชูตนะคะณเรือนไทยที่WangYai Riverside Resortนครนายกแห่งนี้นี่เองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามทั้ง11ท่านด้วยค่ะอีกแค่จิตใจเดียวนะคะเราก็จะทราบกันแล้วนะคะว่า5สาวงามนะคะที่ได้ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นใครกันบ้างนะคะและระหว่างรอนะคะผลการประกวดตรงนี้นะคะให้สาวงามนะคะเดินโชว์ความสวยอีกสักรอบนะคะตามหมายเลขนะคะได้เลยค่ะเรียนเชิญท่านแรกเลยค่ะ อเสียงปรบมือให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดทุกท่านด้วยค่ะและตอนนี้นะคะผลการประกวดหวานใจวังยาวนะคะอยู่ในมือมีเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีจะประกาศนะคะรางวัลนะคะ4อันดับรองก่อนนะรองนะคะ4อันดับนะคะโดยที่ไม่นะคะเรียงคะแนนเนาะนะคะสำหรับรางวัลแรกนะคะเดี๋ยวประกาศเป็นเข้า5ท่านนะคะ5ท่านสุดท้ายก่อนแล้วกันนะคะโดยจะไม่เรียงคะแนนนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนะคะสำหรับ5ผู้เข้าประกวดนะคะสุดท้ายนะคะท่านแรกนะคะได้แก่นางสาวกิรติกาจารุรัตน์จามรน้องสายเอียงค่ะขอเสียงปรบมือน้องสายเอียงค่ะและท่านที่สองนะคะที่เข้ารอบนะคะได้แก่นางสาวอัญชนาชินธรรมน้องอองค่ะนางสาวนรินทร์พัสสุจินโพธิ์น้องพลอยใสค่ะและท่านที่สี่นะคะได้แก่นางสาวคริสติน่าฟลอยชันคุณพี่แม่ค่ะและประกวดหวานใจวังยาวนะคะได้แก่สาวงามที่มีชื่อว่าแพทย์หญิงวริษาตยานพดลคุณปาปาค่ะและขอบคุณสำหรับผู้เข้าประกวดท่านที่เหลือนะคะเดี๋ยวพักผ่อนด้านล่างก่อนเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับ5สาวงามผู้เข้ารอบด้วยค่ะวันนะคะเริ่มจากนะคะ4อันดับที่ได้รองขวัญใจวังยาวก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเชิญสาวงามทั้ง5ท่านนะคะยืนตรงด้านหน้าเวทีฝั่งนี้เลยค่ะเดินสวยๆกลับมาได้เลยจ้ะสวยงามทุกท่านเลยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้และต่อจากนี้มีจะประกาศนะคะเป็น4ลำดับนะคะรองขวัญใจวังยาวนะคะโดยที่ไม่เรียงจากคะแนนนะคะท่านแรกนางสาวนรินทร์พัสสุจิโพธิ์น้องพลอยใสค่ะวริษาตยานพดลคุณปาปาค่ะและผู้ได้รองนะคะปัจจัยวังยาวท่านที่3นะคะได้แก่นางสาวอัญชนาชินธรรมน้องอองค่ะเพียง2ท่านสุดท้ายนะคะและ1นะคะใน2ท่านนี้นะคะจะได้รับรางวัลนะคะได้รับตำแหน่งขวัญใจวังยาวในค่ำคืนนี้นั่นเองนะคะจะเป็นใครใน2ท่านนี้นะคะจะเป็นใครใน2ท่านนี้นะคะบีขออนุญาตนะคะขานชื่อเป็น ผู้ที่ได้รับนะคะรางวัลขวัญใจวังยาวเลยแล้วกันนะคะใครจะได้รับรางวัลนี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจวังยาวในค่ำคืนนี้ได้แก่นางสาวคริสติน่าวัชพันธ์ตีนาสวยมาบริเวณหน้าเวทีอีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะรับรางวัลกันนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณวุฒิชัยกิติธเนศวรนะคะให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลให้กับขวัญใจวังยาวในค่ำคืนนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะคุณคริสติน่านะคะได้รับเป็นรางวัลขวัญใจวังยาวในค่ำคืนนี้ไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็นะคะรางวัลถัดไปนะคะท่านวุฒิชัยนะคะจะเป็นผู้นะคะมอบรางวัลนะคะทั้ง5ท่านเลยนะคะรับเกียรติสูงมากเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกสักครั้งค่ะขออนุญาตนะคะท่านเดี๋ยวรบกวนถ่ายรูปนะคะกับสาวงามของเราทั้ง5ท่านด้วยค่ะแล้วก็เรียนเชิญคุณมิ้นนะคะด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอีกท่านก็คือคุณปิยวันนะคะWangYai Riverside Resort Nakhon Nayok ได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะเก็บเป็นโฟโต้ชูตนะคะสวยๆนะคะทุกคนเลยเรียนเชิญ นะคะมีรอบสุดไว้ดามด้วยนะจ๊ะขอติดตามกิจกรรมบันเทิงด้วยค่ะสวัสดีค่ะฝันดีลูกเสือทุกคนค่ะ